いらっしゃいませ。こんばんは皆さん。สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาอาหารสับญี่ปุ่นกับ Channel Tite Tero Lon Ishiki Aseru กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันใน EP ที่เท่าไหร่นะ42ใช่42ซึ่ง EP นี้เราจะมาพูดถึงกันในหัวข้อของบอกทางไปหน่อยเราจะได้ไปไหนกันบ้างแต่เราต้องมาดูกันในวันนี้นะครับส่วนก่อนที่เราจะไปกันนะวันนี้เรามาดูกันก่อนว่าแหล่งข้อมูลของเรามาจากไหนกันบ้างนะครับผมเว็บไซต์แรกของเรานะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ facebook.com เพจสนุกกับภาษาญี่ปุ่นนะครับอันนี้เว็บแรกเหมือนจะมาบ่อยเหมือนกันนะสนุกกับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยตอนที่เราก็มาเหมือนกันเนาะโอ้โหโอ้โหทริปโอเคกำลังจะอ่านว่าโอฮอตลิฟไอพีเลยทีเดียวไม่ใช่โอ้โหทริป .com เซนเซย์โซนิโก .blog.fc2.comชื่อไม่ได้ยาวนะแต่ชื่ออ่านยากนะlicohut.com sunaku japan.com โอ้วันนี้มีแหล่งที่มาใหม่ๆเยอะเหมือนกันแฮไม่คุ้นชื่อเลย3ที่ohotrip sensesonico.blog.fc2.com แล้วก็ sunaku japan.com แล้วก็ ubonek.com ก็มีหลายที่อยู่นะครับผมวันนี้ที่มาใหม่ๆนะครึ่งๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบทสนทนากันก่อนเลยกันวันนี้บทสนทนาเล่นน้ำย่อยมีคุณโอบะซังกับฮานะซังบอกกันก่อนโอบะซังก็คือคุณยายเนาะโอเคเดี๋ยวให้สอบสนบทสนทนากันไปก่อนแล้วกันเนาะซึมิมาเซนกินโกวะโดโกเดสกะกินโกวะมาสึกซูซูมิ通りを渡った左に曲がったそのまま直進すると右側に銀行がありますお癖にある銀行ですよね いえおばあさん銀行は南西にあります今は南向きです。地図を見て同じではなかったと思います。ありがとう。どういたしまして。วันนี้บทสนทนาเหมือนจะพูดคุยเรื่องที่ไหนนะธนาคารนะธนาคารที่เดียวนี้สร้างเรื่องได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็การพักเสียงของคนยายนี่ค่อนข้างจะเพี้ยนๆด้วยผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูบทสนทนาทวนกันอีกสักทีนึงนี่ว่าจะเป็นไงพร้อมกับแปลไทยด้วยนะฮะซึมิมาเซนกินโกวะโดโกเดสกะขอโทษนะธนาคารไปทางไหนจ๊ะGinko ginko wa masuku susumi dori wo wata hidari ni makatte sono mama shokushin tsuru to mikikawa ni ginko ga arimasu Thanakan เดินตรงไปแล้วข้ามถนนแล้วเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเรื่อยๆแล้วธนาคารจะอยู่ทางขวามือค่ะokuse ni aru ginko desu yo ne งั้นก็คือธนาคารอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืองั้นสินะiie obasan ginko wa nansei ni arimasu ima wa minami mukimasu ไม่ใช่ค่ะคุณยายธนาคารอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะตอนนี้เราหันหน้าไปทางทิศใต้อยู่นะคะชิซูโอมิเตะโอนาจิเดวานากาตะโตโอโมอิมัสอาริกาโตงั้นหรอฉันก็ว่าฉันดูแผนที่แล้วมันไม่เหมือนกันขอบใจนะหนู
โดยตาชิมาสเต้ด้วยความยินดีค่ะคุณยายก็ประมาณนี้นะฮะก็จะมีทั้งพูดถึงการเดินทางแล้วก็ทิศทางด้วยโอ้โหหลายเรื่องอยู่นะวันนี้น่าจะเยอะอยู่อ่ะเราเข้าเนื้อหากันดีกว่าไม่เสียเวลานะครับเนื้อหาตลาดวันนี้บอกทางไปหน่อยจะพูดถึงเรื่องของทิศทางทิศทางของเราก็แน่นอนว่าจะต้องขอพูดถึงคำนี้กันก่อนทิศทางโฮโกแปลว่าทิศทางนะฮะซึ่งถามว่าทิศทางเวลาเราใช้กันในชีวิตประจำวันมันมีกี่ทิศนะทั้งหมดมันจะมีอยู่กัน8ทิศถูกต้องไหมผมขอเอา4ทิศหลักก่อนก็คือจะมีทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกเราขอยึดทิศเหนือเป็นหลักก่อนนะทิศเหนือก็จะใช้ชื่อว่าคิตะแปลว่าทิศเหนือนะทิศใต้ตรงข้ามกันจะใช้คำว่ามินามิทิศใต้แล้วทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกล่ะทิศตะวันออกฮิกาชิทิศตะวันออกและก็นิจิทิศตะวันตกจริงๆไอตัวที่มันเป็นไม้การเขต4ทิศเนี่ยเราเคยพูดถึงก่อนหน้านี้ตอนที่พูดถึงเรื่องบนล่างซ้ายขวาถูกต้องไหมทิศทางอันนี้ก็เป็นเรื่องของทิศจริงๆแหละก็ได้ใช้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เวลาเราจะเรียกทิศควบล่ะยกตัวอย่างเช่นทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้อย่างเงี้ยเราจะพูดกันยังไงก่อนอื่นผมขอแบ่งนี้ก่อนก็คือเราจะแบ่งเหนือใต้ก็คือทิศบนล่างเนาะกับออกตกเป็นอีกทิศหนึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งโดยที่กลุ่มทิศเหนือกับทิศใต้เนี่ยผมจะยึดเป็นทิศนำส่วนทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกเป็นทิศตามนะครับผมถ้าเวลาเราใช้ภาษาไทยเราจะเอาตะวันออกกับตะวันตกขึ้นก่อนใช่ไหมตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้แต่ภาษาญี่ปุ่นเราจะเอาเหนือกับใต้ขึ้นก่อนแล้วทิศตะวันออกทิศตะวันตกตามหลังแล้วก็ถ้าเป็นทิศควบชื่อทั้ง4จะถูกเปลี่ยนครับจากทิศเหนือจะถูกเปลี่ยนเป็นโฮคุจากคิตะเป็นโฮคุทิศเหนือมินามิทิศใต้เปลี่ยนเป็นนันทิศใต้ฮิกาชิทิศตะวันออกจะถูกเปลี่ยนเป็นโททิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกจากนิชิจะถูกเปลี่ยนเป็นเซทิศตะวันตกแต่ยังใช้ตัวอักษรคันจิเหมือนเดิมนะดังนั้นเวลาเราเอาไปรวมกันก็จะเอาเหนือตะวันออกมาช่วงกันก็จะเป็นโฮคุโตโฮคุเซอะไรอย่างนี้อ่ะดังนั้นเราก็เอามารวมกันเลยนะครับผมทิศตะวันออกเฉียงเหนือก่อนไหมเดี๋ยวแยกกันก่อนนะเริ่มต้นจากทิศแรกเอาทิศตะวันตกก่อนละกันด้านบนซ้ายนะทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศเหนือคือโฮคุตะวันตกคือเซดังนั้นตะวันตกเฉียงเหนือจะเป็นโฮคุเซอย่างนี้เองนะฮะถ้าเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันทิศเหนือก่อนคือโฮคุตะวันออกจะเป็นโทดังนั้นตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นโฮคุโทนะครับผมทิศตะวันออกเฉียงเหนือถ้าเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมก็จะเป็นใต้ก่อนแล้วตะวันตกตามตะวันทิศใต้ก่อนใต้คือนันตะวันตกคือเซดังนั้นตะวันตกเฉียงใต้ก็คือนันเซแล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้ก็คือเซตะวันตะวันใต้ก็คือนันสลับกันแล้วส่วนตะวันตกก็คือโทดังนั้นตะวันตกเฉียงใต้ก็จะเป็นนันโทหรือตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองความจริงก็คือจำคำศัพท์อยู่กี่คำนะประมาณ8คำเนาะเหนือใต้ออกตกแล้วก็ชื่อเรียกของแต่ละอันแล้วก็ควบกันกันนั่นเองก็จะเป็นอันเรียบร้อยความจริงแล้วทิศเรื่องของทิศนี่ถามว่าจำยากไหมก็ระดับนึงนะแล้วก็มันก็ตามเหมือนคำศัพท์ทั่วไปนั่นแหละถ้าคำศัพท์ทั่วไปจำระดับไหนแล้วก็จำแบบเดียวกันนะจำแบบเดิมเลยเท่านั้นเองนะฮะขนมหวานเพิ่มเติมในวันนี้นะครับผมเราจะพูดถึงเรื่องการเลี้ยวซึ่งถามว่าเราจะเลี้ยวไปไหนบ้างมันก็คงจะมีแค่2ทิศเนาะก็คือเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาก่อนอื่นเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องของคำว่าเลี้ยวกันก่อนภาษาญี่ปุ่นนะครับผมเวลาเราจะเลี้ยวเราจะพูดถึงทางที่เราจะเลี้ยวตามด้วยนิแล้วก็มาคาเตะคุดาไซคือความจริงแล้วคำว่าคุดาไซคือเวลาเราพูดสนทนากันเงี้ยแล้วแบบมีคนมาถามทางเราจะอาจจะบอกประมาณว่าให้กรุณาเลี้ยวซ้ายหรือกรุณาเลี้ยวขวาซึ่งคุดาไซก็คือจะเป็นคำที่เหมือนกับทำให้มันสุภาพขึ้นถ้าไม่เอาคุดาไซออกก็คือจะใช้เป็นนิมะกะเตะเลยก็ได้สั้นๆเดี๋ยวลองยกตัวอย่างถ้าถามว่ายกตัวอย่างไหมก็คงไม่ใช่การยกตัวอย่างเนาะมันก็คงจะเหมือนกับเป็นการบอกทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าก่อนที่จะบอกตัวอย่างกันนะผมขอเพิ่มตรงนิดนึงคือตัวนี้ที่เราตามท้ายเนี่ย
ตัวนี้ที่เราเติมต่อด้านหลังนะครับผมจะเป็นคำที่ช่วยแสดงถึงทิศทางคือถ้าหากว่าเราจะพูดถึงเรื่องทิศทางไม่ว่าจะเป็นทิศทางตะวันออกตะวันตกซ้ายขวาหน้าหลังหรือบนล่างซ้ายขวาอย่างเงี้ยเราจะใช้ตัวนี้ต่อท้ายเพื่อเป็นการแสดงทิศทางได้นะอันนี้เพิ่มเติมแล้วผมไม่ได้บอกอันนี้ผมได้มีโอกาสมาบอกแล้วก็บอกกันสักหน่อยละกันนะครับผมมาดูตัวอย่างกันดีกว่าตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายเราจะบอกว่าฮิดารินิมาคาเตะคุดาไซฮิดารินิมาคาเตะคุดาไซกรุณาเลี้ยวซ้ายนะครับผมก็คือฮิดารินิก็คือซ้ายมาคาเตะก็คือเลี้ยวคุดาไซก็คือกรุณาดังนั้นรวมก็คือเป็นกรุณาเลี้ยวซ้ายฮิดารินิมาคาเตะคุดาไซถ้าเลี้ยวขวาก็มิกิใช่ไหมขวาคือมิกิก็จะเป็นมิกินิมาคาเตะคุดาไซมิกินิมาคาเตะคุดาไซกรุณาเลี้ยวขวาก็ประมาณเดียวกันกับเลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสับกันแค่นั้นเองทีนี้บางครั้งเราไม่อยากเลี้ยวซ้ายไม่อยากเลี้ยวขวาเราตรงไปเราจะพูดว่าไงเราจะใช้คำว่ามาสึคุอิเตะคุดาไซนะครับผมคุดาไซก็คือกรุณาอิเตะก็คือตรงเอ้ยไม่ใช่อิเตะก็คือไปใช่ไหมเหมือนครับมาจากคำว่าอิคุนั่นแหละอิคุก็คือไปส่วนมาสึคุก็คือตรงเดินไปเส้นตรงดังนั้นมาสึคุอิเตะคุดาไซก็คือกรุณาตรงไปนั่นเองนะครับผมมาสึคุก็คือตรงอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้นี้นะฮะก็วันนี้ก็น่าจะมีแค่ประมาณนี้นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวคำศัพท์มันจะเยอะเกินไปนะแค่นี้ก็เยอะแล้วคำศัพท์เรามาเช็คบินกันสักหน่อยเช็คบินคำศัพท์วันนี้นะครับผมก็จะมีคำว่ากินโคกินโคธนาคารโดริโดริถนนวัตตะวัตตะข้ามมากาเตะมากาเตะเหลียวมุกิมุกิหันหน้าโอบาจังโอบาจังย่ายายชิสึชิสึแผนที่โอนาจิโอนาจิเหมือนกันโอโมยมาสึโอโมยมาสึคิดโฮโกโฮโกทิศทางคิตะคิตะเหนือมินามิมินามิใต้ฮิกาชิฮิกาชิตะวันออกนิชินิชิตะวันตกมาสึคุมาสึคุตรงฮอกุโตฮอกุโตตะวันออกเฉียงเหนือนานโตนานโตตะวันออกเฉียงใต้ฮอกุเซฮอกุเซตะวันตกเฉียงเหนือนานเซนานเซตะวันตกเฉียงใต้วันนี้ถามว่าเราได้คำศัพท์เยอะไหม19คำคิดว่าเยอะไหมไม่น้อยนะถือว่าไม่น้อยเลยถือว่าเยอะมากๆ19คำเนี่ยก็เอาไปว่าเวลาเราฝึกกันจริงๆก็ค่อยๆทวนความจำทวนวิธีการอ่านก่อนละกันตัวคันจิเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันได้เนาะในแบบเวลาเราฝึกอะนะเราจำการอ่านไปก่อนเหมือนกับเวลาเราฝึกภาษาไทยอะมันจะมีฟังพูดอ่านเขียนสี่อย่างเราก็ฟังให้จำได้ก่อนฟังให้ขึ้นเข้าสมองอะไรอย่างเงี้ยนะพูดก็ฟังเสร็จก็ลองพูดดูพูดเสร็จก็ลองอ่านเวลาอ่านก็แบบเป็นหนึ่งเวลาพูดอ่ะเราก็จะพูดเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรฮิราการะใช่ไหมแล้วพออ่านเขียนก็จะเข้าถึงช่วงของคันจิแล้วก็ฝึกตามขั้นตอนเนี้ยเราก็จำได้นะฮะเชื่อผมค่อยๆลองกันไปนะฮะเดี๋ยวใน EP หน้านะครับผม EP ที่43สัปดาห์หน้าเราจะเจอกันในหัวข้อของเดินทางอย่างไรหลังจากเราได้ทิศการบอกทิศทางแล้วเราจะเดินทางกันแล้วเราจะบอกอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผม
ถ้าเพื่อนๆนะครับที่อยากได้ไฟล์นำเสนอวันนี้ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ให้เพื่อนได้ไปดาวน์โหลดกันเหมือนเดิมนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆที่ชอบในคลิปวิดีโอนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามแล้วก็เป็นการให้กำลังใจชั้นจิตใจทั้งโลกอิชิกิอาเซรุในการทำคลิปถัดไปกันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวขอตัวลาไปเตรียมเนื้อหาสัปดาห์หน้ากันก่อนนะครับผมและผมขอกล่าวคำว่าซาโยนารา